สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวจากทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดนะคะเชิญรับชมข่าวค่ะเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประชุมโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดสมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคีจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมกราคมคณะแพทย์อาสาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และโรงพยาบาลแพร่จัดโครงการคืนเสียงสู่โสดที่โรงพยาบาลแม่สอดเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประชุมโครงการทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดค่ะที่ห้องประชุม AEC ชั้น2สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดนายรักพงษ์บุญสิริปลัดเทศบาลนครแม่สอดปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายประธานเทพสารว่าที่พันตรีธีรยุทธวุฒิอัธสารนายธเนศโกมลธงรองปลัดเทศบาลนครแม่สอดและเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงานกองการศึกษาและกองคลังเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเพื่อรองรับการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC โดยมีประเด็นในการนำเสนอ5ประเด็นประกอบด้วยหลักการและเหตุผลของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพรูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษสิทธิพิเศษทางเศรษฐกิจและสังคมของเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดโครงสร้างการบริหารงานเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดโดยรูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดที่เหมาะสมกับอำเภอแม่สอดคือเขตเศรษฐกิจชายแดนร่วมกับจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาโดยจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้ารวมถึงการสร้างระบบอำนวยความสะดวกได้แก่ศูนย์ One Stop Serviceจุดตรวจสอบสินค้านำเข้าและส่งออกด้วยเครื่องเอ็กซเรย์แทนชั่งน้ำหนักขนาดใหญ่ที่มีแผ่นโลหะเสมอพื้นคลังสินค้าศูนย์กลางค้าส่งห้องเย็นสถานีขนส่งสินค้าและห้องจัดแสดงสินค้าเป็นต้นโดยต้องมีการทบทวนอำนาจหน้าที่ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับความได้เปรียบของแม่สอดเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นสำหรับระยะยาวผู้ประกอบการต้องมุ่งเน้นเพื่อความสามารถในการผลิตเช่นเพิ่มปัจจัยทุนในการผลิตสร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการผลิตและการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ให้มากขึ้นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคีจัดประชุมประจำเดือนพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมกราคมค่ะชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดร่วมกันจัดประชุมให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคีที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านเหนือสามัคคีเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนางเรืองมูลบุญมากประธานผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคีและนายสมเกียรติสุริยาประธานชุมชนบ้านเหนือสามัคคีจัดการประชุมประจำเดือนมกราคมซึ่งการจัดการประชุมประจำเดือนของทางสมาชิกผู้สูงอายุพร้อมจัดทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการรวมทั้งพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไปโดยกิจกรรมในช่วงเช้าประกอบด้วยกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิจากนั้นเป็นการพูดคุยในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงฤดูหนาวของผู้สูงอายุการตรวจสุขภาพวัดความดันชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลแม่สอดปิดท้ายด้วยการร่วมกันจับฉลากของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่2558นี้ร่วมกันอีกด้วยคณะแพทย์อาสาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และโรงพยาบาลแพร่จัดโครงการคืนเสียงสู่โสตที่โรงพยาบาลแม่สอดค่ะที่คลินิกโรคหูคอจมูกงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลแม่สอดโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับราชวิทยาลัยโสตสนาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยแพทย์อาสาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และโรงพยาบาลแพร่จัดโครงการคืนเสียงสู่โสตเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคหูน้ำหนวกเรื้อรังและภาวะแก้วหูทะลุรวมถึงผู้ป่วยที่มีภาวะการได้ยินลดลงจากโรคหินปูนเกาะกระดูกหูชั้นกลางที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมและเพียงพอเนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจขาดการรับรู้ข่าวสารหรือไม่สะดวกในการเดินทางได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการการรักษาโดยในครั้งนี้มีผู้ป่วยที่ต้องทำการรักษาผ่าตัดจำนวน40คนนายแพทย์ทวัชชัยเศรษฐสุพนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลแม่สอดกล่าวว่าโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับราชวิทยาลัยโสตสนาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยแพทย์อาสาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และโรงพยาบาลแพร่จัดโครงการคืนเสียงสู่โสตเพื่อผู้ป่วยที่มีภาวะหูน้ำหนวกเรื้อรังและแก้วหูทะลุผู้ป่วยที่มีภาวะการได้ยินลดลงจากโรคหินปูนเกาะกระดูกหูในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียงที่เข้าร่วมโครงการได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดทำให้ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการมีระดับการได้ยินที่ดีขึ้นกว่าเดิมส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับราชวิทยาลัยสูตรสนาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากแพทย์จากสถาบันต่างๆก็คือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับโรงพยาบาลเชียงใหม่โรงพยาบาลแพร่แล้วก็โรงพยาบาลมสวนะครับได้มาออกหน่วยผ่าตัดหูนะครับซึ่งการผ่าตัดหูเนี่ยเป็นการผ่าตัดที่จะต้องมีการฝึกฝนนะครับเราก็เอาแพทย์ที่จบแล้วนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยมาทำการผ่าตัดที่โรงพยาบาลแม่สอดการผ่าตัดครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการฝึกนะครับแต่เป็นลักษณะของว่าเป็นการบริการกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดยใช้จิตอาสาของแพทย์ที่เป็นพวกอาจารย์แพทย์นะครับออกมากันนะครับเราจะผ่าตัด2วันก็คือผ่าตัดในวันที่12และวันที่13นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นหมอที่โรงพยาบาลแม่สอดจะเป็นคนดูแลต่อให้นะครับจำนวนผู้ป่วยที่มาจำนวนผู้ป่วยที่เซตไว้เนี่ยประมาณ30รายคิดว่าคงผ่านหมดครับแล้วก็ถ้าเกิดการผ่าตัดครั้งนี้สำเร็จนะครับก็อีกสักปีหนึ่งคิดว่าก็จะมีโครงการพวกนี้ขึ้นมาอีกนะครับก็จะพยายามมากันบ่อยแล้วผู้ป่วยในบ้านเราครับโรคหูน้ำหนวกนี่มีมากไหมครับโรคหูน้ำหนวกในบ้านเราเนี่ยจะมีนะครับเนื่องจากเราอยู่ตามเขตตามตะเข็บชายแดนจะมีคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นผู้ผางผ้าสองยางเพราะเนี่ยยังมีคนป่วยเป็นโรคนี้เยอะนะครับและอย่างหนึ่งก็คือตามศูนย์อพยพซึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นบุคคลที่เราก็ต้องดูแลเขาเพราะว่าเขาอยู่บนพื้นดินไทยนะครับ
หมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวจากทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงนี้แล้วนะคะท่านสามารถรับชมข่าวได้ในช่วงต่อไปตั้งแต่เวลา 8:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และ 21:00 น. ค่ะและสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะดิฉันการศิลีวิมุกตายนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับท่านผู้ชมมาถามว่าคนเป็นเชื้อชาติอะไรคนเป็นคนเชื้อชาติอะไรภาษาพม่าว่าพาลุงยูเลพาลุงยูเลพาลุงยูเลก็ถ้าลองตอบให้คำตอบก็ท้ายลุงยูผิดเดแปลว่าผมเป็นคนไทยทีนี้คำว่าลุงยูอาตมาอยากจะบอกว่าลุงยูแปลว่าชมเผาหรือว่าเผาอะไรลุงยูลุงโยลุงโยถ้าเป็นลุงคำเดียวก็แปลว่าคนหรือว่ามนุษย์ก็ได้แล้วก็มิวมิวนี่แปลว่าผ่องพันนะก็เลยแปลว่าเชื้อชาติปาลุงโยเลปาลุงโยเลแล้วก็ตอบว่าท้ายลุงโยผิดเดท้ายลุงโยผิดเดท้ายลุงโยผิดเดหรือชูริยาลุงโยผิดเดชูริยาลุงโยผิดเดชูริยาลุงโยผิดเดจิตเตจิตเตจิตเตปโยเลยปยาสิกว่าลีลีดายอเคเรไคมาดวนเนลเรดานเนเนดาลานิเมจินิปิเยWe'll be right back.
ประกาศจังหวัดตากการขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านริมเมยตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเปิดจุดผ่านแดนถาวรเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่งสนับสนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวรวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นด้วยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรงข้ามเมืองเมียววดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจากเวลา 6:30 นถึง 18:30 นเป็นเวลา 5:30 นถึง 20:30 นของทุกวันโดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2558เป็นต้นไปประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามตรวจสอบสภาวะอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในช่วงวันที่8ถึงวันที่10มกราคม2558บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนที่ผ่านภาคเหนือลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นและอากาศจะเย็นลงอุณหภูมิลดลง 3-5 องศาเซลเซียสเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากวาตภัยซึ่งเป็นลักษณะของสภาวะอากาศแปรปรวนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบ้านเรือนโรงเรือนพืชผลทางเกษตรและเกษตรกรขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวโปรดระมัดระวังและปฏิบัติตามคำเตือนจากทางราชการด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัยข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากขอเชิญแบ่งปันของขวัญให้เด็กพิเศษแม่สอดโดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากมีหน้าที่ในการบริการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ9ประเภทเด็กเหล่านี้ไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมงานวันเด็กของโรงเรียนและชุมชนได้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากจึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กพิการในวันศุกร์ที่9มกราคม2558ณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากสาขาแม่สอดเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นโดยจัดให้มีอาหารเลี้ยงและจับฉลากของขวัญให้แก่เด็กพิการจึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนอาหารของขวัญหรือบริจาคเป็นเงินเพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและเห็นคุณค่าในตนเองเบอร์โทรศัพท์ศูนย์การศึกษาพิเศษ055-533-372ประกาศเทศบาลนครแม่สอดเรื่องการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในเขตเทศบาลนครแม่สอดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2535จึงขอแจ้งให้ผู้ที่มีความประสงค์จะปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในเขตเทศบาลนครแม่สอดให้มาติดต่อขออนุญาตดำเนินการดังกล่าวได้ที่งานเทศกิจฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรงข้ามศูนย์สยามนิสสันแม่สอดถนนสายเอเชียในวันและเวลาราชการหรือโทร055-531-222หรือ093-8788-488ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมทำบุญในงานปริวาสกรรมณวัดตรีรัตนารามหนองบัวคูนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากระหว่างวันที่9ถึง18มกราคม2558วันอาทิตย์ที่18มกราคมเวลา 7:00 นร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน149รูปและมีการรับสมัครชีพราหมณ์100คนสำนักป่าโกช่วยอริยการามหมู่10ตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยครูบาเชษฐ์เจ้าสำนักป่าโกช่วยขอเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีที่ยิ่งใหญ่พร้อมกัน
ในพิธีวางศิลาฤกษ์วิหารแก้วและพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลรุ่น3ในวันเสาร์ที่31มกราคม2558พิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา 7:45 นเป็นต้นไปโดยมี9คณาจารย์ชื่อดังร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิตท่านใดที่ต้องการจะร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างวิหารแก้วเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในครั้งนี้ติดต่อขอร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ครูบาเชษฐ์โทรศัพท์0879484043หรือ0955987586รีบด่วนได้เวลาดูแลสุขภาพด้วยตัวเองใหม่ข้าวเมืองชอดหันมารับประทานข้าวกล้องธัญพืช9ชนิดและข้าวกล้องหอมมะลิจากธรรมชาติที่อุดมไปด้วยประโยชน์และวิตามินต่างๆมากมายผลิตโดยกลุ่มเกษตรกรทำนานครแม่สอดจัดจำหน่ายโดยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดโทร055-531-863ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลนครแม่สอดเรื่องการพ่นน้ำยาป้องกันโรคไข้หวัดนกเนื่องด้วยช่วงนี้ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วมักจะมีการระบาดของโรคไข้หวัดนกในกลุ่มสัตว์ปีกคือไก่เป็ดห่านไก่งวงไก่ต๊อกนกพิราบนกสวยงามเป็นต้นเพื่อเป็นการป้องกันโรคนี้เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอดด่านกักกันสัตว์ตากจะดำเนินการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนกโดยจะทำการสำรวจและพ่นน้ำยาป้องกันในฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ไก่เนื้อแหล่งเลี้ยงสัตว์ปีกวัดโรงเรียนที่มีนกพิราบนกเอี้ยงจำนวนมากโรงฆ่าไก่โรงพักสัตว์ในวันและเวลาดังต่อไปนี้วันที่21และ28มกราคม2558วันที่18และวันที่25กุมภาพันธ์2558วันที่25มีนาคม2558วันที่29เมษายน2558วันที่27พฤษภาคม2558วันที่24มิถุนายน2558วันที่22กรกฎาคม2558วันที่26สิงหาคม2558และวันที่23กันยายน2558โดยจะดำเนินการตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดตากเรื่องการเพิ่มความเข้มข้นในการรักษาความปลอดภัยและความเป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยวด้วยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีนโยบายด้านการบริหารจัดการในพื้นที่ด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในชาติการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและมีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยและจังหวัดตากเป็นจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งที่พักร้านค้ารถรับจ้างเพื่อบริการนักท่องเที่ยวจำนวนมากดังนั้นให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและความเป็นธรรมนักท่องเที่ยวไม่ให้ถูกเอาเปรียบและอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวจังหวัดตากจึงขอความร่วมมือโรงแรมที่พักต่างๆให้อำนวยความสะดวกด้านการให้บริการรวมทั้งความเป็นธรรมด้านราคาที่พักผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งให้ปิดป้ายราคาสินค้าที่เห็นได้ชัดเจนและราคารถรับจ้างในพื้นที่สร้างความเป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยวให้ตำรวจในพื้นที่เพิ่มมาตรการความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอย่าให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวเข้มงวดในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยเช่นขยะไฟฟ้าแสงสว่างให้ทั่วถึงเพื่อสร้างความปลอดภัยอีกทางหนึ่งให้ทุกหน่วยงานในระดับพื้นที่มีข้อมูลการท่องเที่ยวไว้ให้บริการกับนักท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากเรื่องการออกหน่วยให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ชายแดน5อำเภอตะวันตกของจังหวัดตากประกอบด้วยอำเภออุ้มผางอำเภอพบพระอำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดและอำเภอท่าสองยางโดยได้กำหนดใช้สถานที่บริเวณศาลาวัดชุมพลคีรีอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวันจันทร์ที่2ของเดือนโดยในครั้งต่อไปได้กำหนดออกพื้นที่
วันจันทร์ที่12มกราคม2558วันจันทร์ที่9กุมภาพันธ์2558วันจันทร์ที่9มีนาคม2558ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นข่าวประชาสัมพันธ์ห้างหุ้นส่วนจำกัดเนศิศักดิ์ห้างหุ้นส่วนจำกัดเนศิศักดิ์ผู้รับเหมาการจัดเก็บและกำจัดขยะในเขตเทศบาลนครแม่สอดขอแจ้งให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเรื่องการออกทำการเก็บขยะโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 14:00 นถึง 2:00 นของทุกๆวันโดยมีรถให้บริการทั้งหมด8สายและจะทำการตัดกิ่งไม้และใบไม้ในวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจึงขอแจ้งให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดหากท่านพบปัญหาเรื่องการจัดเก็บขยะในพื้นที่ของท่านสามารถแจ้งได้ที่หมายเลข0862040432 0821616367และ0800261912ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศเทศบาลนครแม่สอดเรื่องให้ยื่นแบบพิมพ์ชำระภาษีประจำปีพ.ศ. 2558โดยใกล้กำหนดระยะเวลาที่จะต้องยื่นแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่างๆจึงประกาศให้ประชาชนผู้มีกิจการซึ่งประกอบการค้ามีป้ายไว้ครอบครองและมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินภายในเขตเทศบาลนครแม่สอดไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่างๆประจำปีพ.ศ. 2558ดังนี้ 1. ผู้มีอาคารโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ทำการค้าไว้สินค้าที่ประกอบการอุตสาหกรรมให้ผู้อื่นอาศัยและใช้ในกิจการอื่นๆอันมีประโยชน์รายได้ในปีที่ล่วงมาแล้วอันต้องเสียภาษีโรงเรือนหรือที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475และพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินฉบับที่4พ.ศ. 2534ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีพ.ศ. 2558ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ. 2558จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558 2. ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่พ.ศ. 2508และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่พ.ศ. 2543ให้นำหลักฐานที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเช่นโฉนดที่ดินนส. 3 ส.ค. 1หรือหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวกับที่ดินซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปแสดงเพื่อประกอบการยื่นแสดงรายการที่ดินภายในเดือนมกราคมพ.ศ. 2558และเสียภาษีบำรุงท้องที่ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ. 2558จนถึงวันที่30เมษายน2558 3. ผู้ที่มีป้ายไว้ในครอบครองซึ่งได้แก่ป้ายแสดงรายการชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาหารายได้อันต้องเสียภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510ให้ยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีป้ายได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2558จนถึงวันที่31มีนาคม2558ทั้งนี้ขอให้ท่านติดต่อรับแบบพิมพ์และชำระเงินได้ที่งานพัฒนารายได้กองคลังเทศบาลนครแม่สอดตั้งแต่วันที่1มกราคม2558เป็นต้นไปเว้นวันหยุดราชการหลายคนคงสงสัยและยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับอีโบลาอีโบลาเป็นโรคของมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสอีโบลาเชื้อไวรัสอีโบลาถูกตรวจพบครั้งแรกในปี2519เมื่อมีการระบาดของโรคในประเทศซูดานและประเทศซาอีโดยได้ชื่อมาจากแถบลุ่มแม่น้ำอีโบลาในประเทศซาอีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดในปีนั้นนั่นเองเชื่อว่าสัตว์ป่าที่เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นลิงจะเป็นสัตว์ที่นำโรคมาสู่คนของการติดเชื้อในมนุษย์และเชื่อว่าค้างคาวกินผลไม้เป็นแหล่งรังโรคโดยค้างคาวกินผลไม้ไม่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาในปัจจุบันตรวจพบเชื้อในลิงกอริลลาชิมแปนซีและสัตว์จำพวกกวางที่มีเขาเป็นเกลียว25มีนาคม
องค์การอนามัยโลกได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขประเทศกีนีว่ามีการระบาดของโรคอีโบลาในเขตป่าทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งต่อมาได้พบรายงานผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยในประเทศที่มีเขตติดต่อกันคือประเทศไลบีเรียและเซียร่าเลโอนณวันที่28สิงหาคม2557องค์การอนามัยโลกได้รับรายงานผู้ป่วย 3,069 รายจาก4ประเทศกีนีไลบีเรียเซียร่าเลโอนและไนจีเรียและได้รับรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน 1,552 รายการระบาดครั้งนี้เป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและคาดว่าการระบาดครั้งนี้คงจะดำเนินต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 3-6 เดือนอาการของโรคโดยปกติผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลามักมีอาการไข้เฉียบพลันร่วมกับอาการปวดศีรษะปวดข้อกล้ามเนื้อและปวดท้องอาเจียนและถ่ายเหลวบางครั้งอาจมีอาการเจ็บคอเจ็บหน้าอกสะอึกหายใจและกลืนลำบากและมีผื่นขึ้นในระยะต่อมาคืออาการเลือดออกซึ่งผู้ป่วยอาจมีเลือดออกภายในอวัยวะเลือดออกใต้ผิวหนังอาเจียนเป็นเลือดรวมทั้งไอและอุจจาระเป็นเลือดได้ผู้ป่วยมักเสียชีวิตจากการทำหน้าที่ผิดปกติของอวัยวะหลายอย่างภาวะความดันโลหิตต่ำและเลือดจับตัวกันเป็นลิ่มในหลอดเลือดผู้ป่วยไม่ได้เสียชีวิตจากการเสียเลือดจนหมดร่างกายอย่างที่บางคนเข้าใจกันการติดเชื้อการระบาดในคนส่วนใหญ่มักเริ่มจากการที่คนสัมผัสโรคจากสัตว์การติดเชื้อจากสัตว์สู่คนมักเกิดขึ้นจากการสัมผัสเลือดเนื้ออวัยวะกับสารคัดหลั่งในร่างกายของสัตว์ที่ติดเชื้อสำหรับการติดเชื้อจากคนสู่คนเกิดได้จากการสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งน้ำจากร่างกายของผู้ติดเชื้อโดยตรงการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันการถูกของมีคมที่มีการปนเปื้อนของเชื้อนอกจากนี้การสัมผัสกับสิ่งที่ปนเปื้อนเชื้อก็อาจทำให้ผู้สัมผัสติดเชื้อได้เช่นกันอันหนึ่งผู้สัมผัสโรคจะไม่สามารถแพร่เชื้อได้ผู้ที่ติดเชื้อจะเริ่มแพร่เชื้อได้เมื่อมีอาการแล้วอีโบลาในประเทศไทยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาไม่แพร่เชื้อผ่านทางอากาศเราสามารถนั่งบนรถเครื่องบินหรืออยู่ร่วมกับผู้ป่วยในห้องได้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาไม่แพร่เชื้อผ่านทางน้ำโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาไม่แพร่เชื้อโดยการรับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยหากจะพบผู้ป่วยในประเทศไทยผู้ป่วยรายแรกจะเป็นผู้ป่วยที่เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดการป้องกันโรคในระยะแรกนี้จึงมุ่งเน้นการคัดกรองและติดตามอาการผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลให้สามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยแม้ประเทศไทยจะมีความเสี่ยงที่จะพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาค่อนข้างต่ำแต่กรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขก็มิได้นิ่งนอนใจได้พยายามและดำเนินการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อพยายามให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดต่ำที่สุดควรจำให้ดีโรคนี้ส่วนใหญ่ติดต่อโดยการสัมผัสทางเลือดน้ำลายน้ำเหลืองของผู้ป่วยที่มีอาการเท่านั้นไม่ติดต่อทางอากาศน้ำและอาหารหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความปรารถนาดีจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขรัฐบาลไทยขอแจ้งให้ทราบว่าปัจจุบันมีการลักลอบนำเข้าและส่งออกงาช้างและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมทั้งการนำเข้าและส่งออกสัตว์ป่าโดยไม่มีใบอนุญาตตามอนุสัญญาไซเตสทำให้ถูกจับกุมที่ด่านตรวจสัตว์ป่าระหว่างประเทศและสนามบินนานาชาติทั่วโลกตามกฎหมายของประเทศไทยการนำเข้าและส่งออกสัตว์ป่าการครอบครองการล่าการค้าต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรัฐบาลไทยจึงขอความร่วมมือจากประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศโปรดหยุดซื้อและขายสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายและหยุดนำเข้าส่งออกงาช้างซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย